ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพจทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินครับผมจากช่องโมกมาชาแนลนะครับเราอยู่กันในสัปดาห์นี้เป็นการโลบัก5ประจำวันที่19ธันวาคมนั่นเองนะครับอยู่กันใน Roblox New นะฮะหรือว่าสัปดาห์นี้เป็นการ Roblox อีกเช่นเคยนะครับที่จะมาเล่าข่าวสารเกี่ยวกับ Roblox ก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมแล้วนะฮะก็เข้าสู่ช่วงวินเทอร์กันอย่างเต็มตัวกันแล้วนะทุกคนเนาะเชื่อว่าภาคเหนือหรือว่าภาคกลางตอนนี้ก็เริ่มจะหนาวกันแล้วนะครับส่วนภาคใต้อย่างผมเนี่ยก็ฝนตกนะครับเป็นหวัดกันบ่อยมากช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเนาะโอเคสำหรับข่าวในวันนี้ก็มี7ข่าวเหมือนเดิมนะครับนะมีข่าวที่เกี่ยวกับวินเทอร์อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจ Roblox ไม่ใช่เกมกันก่อนนะครับแมปที่เรามาเล่นในวันนี้ด้วยนะคือแมปจุดพักใจนั่นเองนะฮะเขาอัปเดตเป็นคริสต์มาสด้วยนะครับนี่นะฮะสามารถเข้ามาเดินชมกันได้พูดคุยกับผู้เล่นอื่นๆได้นะฮะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าทุกคนลุยมาที่ข่าวที่1ฮะกับ Tower of Hell นะครับเกมแนวปากัวนะครับ1ในเกมสุดรักของชาว Roblox กันเลยทีเดียวเล่นทีไรหัวร้อนทุกทีนะครับตอนนี้นะฮะเกม Tower of Hell นะครับมียอดผู้เข้าชมนะฮะมากกว่าถึง 8,000 ล้านครั้งกันแล้วนะครับมียอดผู้เข้าเล่นแล้วก็เข้าชมเนี่ยแบบนี้นะครับมากกว่า 8,000 ล้านแล้วนะครับเป็นอีกแมปนึงที่ผมคิดว่าหัวร้อนดีนะครับเล่นทีนึงเนี่ยโอ้โหปวดกระบาลมากๆเลยนะครับใครเคยเล่นแมป Tower of Hell บ้างก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่าเคยเล่นแบบนี้หรือเปล่าใครที่เล่น Roblox แล้วไม่เคยเล่นแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณยังเล่น Roblox ไม่มาที่ข่าวที่2กันฮะกับ Roblox กับหน้าตาที่กำลังจะขยับได้นะฮะว้าวนะครับจริงข่าวนี้เคยมีมานานแล้วประมาณช่วงปี2019ป่ะหรือว่าต้นปี2020นี่แหละนะครับคือและหน้าตาของเราก็คือหน้าตานี้เลยนะทุกคนเนี่ยหน้าตากูเนี่ยตาลอยๆนี่เลยนะครับนั่นในอนาคตก็จะทำให้มันขยับได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากนะครับเป็นข่าวที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ย ในวันที่14ธันวาคมปี2020นะครับRoblox ได้เข้าซื้อกิจการนะครับ LOOM นะฮะ .AI นั่นเองนะครับบริษัท Loop AI นะครับบริษัทที่ทำใบหน้าเคลื่อนไหวสำหรับ 3D อวตารนะครับแบบ Real Time นั่นเองตอนนี้เขากำลังเร่งพัฒนาให้สมจริงและก็ให้เข้ากับอารมณ์ของอวตารของ Roblox อยู่นะครับไม่ได้ปีหน้านะฮะเราอาจจะได้เห็นตัวละครของเรามีการแสดงหน้าและก็แสดงท่าทางนะครับบนใบหน้ามากขึ้นเนาะอาจจะทำพวกแบบอิโมจิที่ขยับหน้าตาได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามชมกันฮะระบบของเราจะก้าวข้ามเข้าสู่นวัตกรรมใหม่นะฮะแข่งกับฟอร์ดได้ปะเนี่ยกูถามจริง นะคิดเห็นยังไงกับการที่ Roblox นะครับหน้าตาของเรากำลังจะขยับได้คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเป็นแบบนี้แหละดีแล้วนะฮะคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับมาที่ข่าวที่3กันฮะเป็นข้อผิดพลาดของ Roblox อีกเช่นเคยนะครับนะกับ Roblox บั๊กแดกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาของวันที่17นะครับธันวาคมเนาะมีผู้เล่นบางส่วนนะครับพบบั๊กที่ทำให้ของในตัวเนี่ยนะครับนาวัตตาของเราหายนะครับหรือหน้าต่างแต่งตัวหายซึ่งในตอนนี้พบเจอแค่ผู้เล่นที่เล่นทางโมบายเท่านั้นนะฮะหรือว่ามือถือเท่านั้นส่วนชาว PC แล้วก็ Xbox เนี่ยเหมือนจะไม่มีปัญหานี้นะครับโดยวิธีการแก้นะครับสำหรับใครที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้เลยนะก็สามารถลบตัวเกม Roblox แล้วก็ติดตั้งใหม่ได้นะครับแต่ก็มีจำนวนน้อยมากที่เล่นมือถือแล้วก็เจอนะครับนะก็มีน้องๆเจอกันหลายคนมากนะครับก็ถือว่าเป็นบั๊กเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับ Roblox นะฮะบั๊กแดกเฉยเลยโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวที่3นะครับมาที่ข่าวที่4กันฮะกับ Abby Battle Popcorn นะครับนะเอาจริงผมก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ผมทำอีเวนต์ Abby Battle ได้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองเนื่องจากว่าไม่ว่างนะครับก็อันนี้เป็นของแจกฟรีของ Abby Battle นะครับที่เคยโพสต์ประกาศไปแล้วว่าจะแจกแบบสุ่มนะฮะให้กับคนที่มาเม้นชื่อตัวละครลงใน Twitter ที่โพสต์ประกาศไว้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีการแจกแล้วนะครับโดยการแจกในรูปแบบของทอยโค้ดนั่นเองและมีการแจกผ่าน Twitter ด้วยที่ไม่ใช่แบบให้กับคนที่มาเม้นชื่อนะฮะแต่เป็นการแจกโค้ดให้ไปลงตรงๆเลย20โค้ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีการแจกเพิ่มใน Discord ด้วยนะฮะสำหรับใครที่พลาดโค้ดนี้ไปนะครับก็สามารถรอทาง Discord หรือ Twitter หรือว่ารอ DM จาก Twitter ได้นะครับใครที่แบบเคยไปเม้นชื่อตัวละครไว้หากเป็นผู้โชคดีก็อาจจะได้ถูกรับเลือกให้ได้โค้ดนี้กันแล้วเป็นของฟรีที่เราต้องใช้ดวงหน่อยแล้วกันนะครับนะไม่ฟรีแบบให้โค้ดมาตรงๆเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดูดีเลยนะฮะมาที่ข่าวที่5กันฮะกับระบบแต่งตัวนะครับหลังจากที่เปิดมาให้ได้ตื่นเต้นกันใน Roblox HQ หรือว่าอีเวนต์อย่าง Linnard X นะครับที่ระบบการแต่งตัวแบบใหม่นะที่เราสามารถเปลี่ยนของตัวละครได้
ทั้งที่อยู่ในเกมเลยนะครับเราสามารถแบบเดินๆอยู่เนี่ยเดินๆๆแล้วก็เรากดเปลี่ยนตัวละครได้เลยนะครับเปลี่ยนแบบเป็นตัวละครนู่นหรือว่าใส่เสื้อผ้าใส่นู่นใส่นี่ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปออกตรงหน้าอวตารเลยนะฮะทั้งระบบนี้อัปเดตเมื่อไหร่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นระบบที่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะใช้จริงได้อีกไม่นานนี้นะครับคาดว่าในช่วงต้นปีประมาณ2021ก็อาจจะได้ใช้ระบบนี้กันเลยนะแต่มีอีกข้อดีนึงก็คือใครที่ทำแมปอยู่ตอนนี้นะครับนะสามารถนะครับไปใช้อัปเดตนี้ได้แล้วนะฮะโดยการกรอกแบบสอบถามไปนะครับว่าต้องการให้แมปของตัวเองเนี่ยใช้ระบบนี้เลยนะครับลองดูแล้วกันนะสำหรับใครที่เป็น developer แล้วมาดูคลิปนี้อยู่นะครับลองไปใช้ดูเนาะมาที่ข่าวที่6กันฮะกับไอเทมต้อนรับฤดูหนาวนะครับว้าวซึ่งไอเทมเหล่านี้นะครับน่าจะเปิดขายตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3มกราคมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีไอเทมอะไรใหม่บ้างสำหรับโรบล็อกซ์นะครับชิ้นแรกนะฮะเป็นนี่เลยนะครับหูฟังสโนว์นะครับเป็นหูฟังที่มีเกล็ดนะครับนี่เลยของมีเกล็ดหิมะอยู่แบบนี้เลยนะครับสนุนราคาที่125โลบักนะครับใครสนใจสามารถไปซื้อได้เลยนะไอเทมต่อไปฮะนะครับคล้ายๆหมวกนินจาแต่เป็นในรูปแบบของสโนว์นะครับหรือว่าวินเทอร์นั่นเองนะครับเป็นหมวกนินจาสไตล์ฤดูหนาวนั่นเองนะสนุนราคาที่100โลบักฮะสำหรับอันนี้นะครับไปซื้อกันได้นะอันต่อไปฮะน่าจะเป็นห่วงยางปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังเลยอ่ะนะฮะดูดิเออโคตรเท่เลยนะครับเป็นม้านั่งว้าวนะครับเป็นกวางเรนเดียร์นะครับนี่มีจมูกด้วยจมูกสีแดงด้วยเป็นไงสนุนราคาที่37โลบักนะครับแล้วก็ไอเทมสุดท้ายฮะเป็นเขากวางเรนเดียร์นะครับนี่เลยฮะอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับสนุนราคาที่75โลบักเท่านั้นเองนะครับเป็นไอเทมที่มาจากทางโลบักโดยตรงเลยนะครับไม่ได้เป็น UGC ใดๆทั้งสิ้นนะใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้แล้วในอวตารช็อปนะครับนะย้ำอีกครั้งว่าขายตั้งแต่วันนี้จนถึง3มกราคมเท่านั้นนะครับนะเป็นการต้อนรับวินเทอร์นั่นเองมาที่ข่าวสุดท้ายกันฮะกับโลบักประกาศทำกิฟต์การ์ดนั่นเองนะครับก็ผมเคยสอนวิธีการซื้อกิฟต์การ์ดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับกิฟต์การ์ดก็เหมือนการซื้อโลบักนั่นแหละนะครับที่มาในรูปแบบการ์ดเนาะจะเป็นการ์ดดิจิตอลหรือเป็นการ์ดจริงๆที่ส่งถึงบ้านเราก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ประสงค์มาถึงประเทศไทยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับถึงจะได้เนาะโดยเขาประกาศนะครับว่าเขาจะประกวดนะครับเกี่ยวกับการทำโลบักกิฟต์การ์ดเนาะโดยให้เราเนี่ยเป็นคนออกแบบเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะจบไปแล้วมั้งกิจกรรมนี้นะครับมีแบบรูปแบบสวยๆออกมาเยอะมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นรูปวาดหรือจะเป็นแนว GFX ก็มีนะครับสำหรับใครสนใจอยากจะสะสมก็ลองไปติดต่อได้นะครับนะไปซื้อได้นะครับหล่อเท่มากๆนะถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนโลบักแท้ด้วยนะครับโอเคสำหรับข่าวในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับคิดเห็นยังไงกับการที่ตัวละครของเรานะครับหน้าของเรากำลังจะขยับได้และคิดยังไงฮะกับการที่ระบบการแต่งตัวใหม่เนี่ยนะครับกำลังจะเข้ามาโดยไม่ต้องออกไปหน้าอวตารฮะคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปโดนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเพื่อพลาดคลิปโดใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในคลิปโดหน้าหรือว่าข่าวในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปโดนี้ไปละบ๊ายบาย